ดูน2จะได้เห็นเซนเดย่าเยอะขึ้นประเด็นร้อนฉากจูเพศเดียวกันในหลายเหยื่อเมเจอร์มูฟวี่อเลิร์ทเซนเดย่านางเอกสาววัยรุ่นมาแรงคนนี้ถือว่าเป็นดาวเด่นที่ปรากฏตัวในหนังหลายเรื่องเช่น Spider-Man และดูนแต่ประเด็นคือว่าใครที่ได้ดูดูนคงงงอยู่ไม่น้อยครับว่าทำไมเธอถึงออกมาให้เราเห็นหน้าแค่นิดเดียวเองพุ่มกับอย่างเดนนี่วิลเนฟถึงกับต้องออกมาสัมภาษณ์ครับว่าสำหรับดูนพาร์ท2เราจะได้เห็นเธอมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้เธอจะเป็นนักแสดงนำอย่างแท้จริงเลยแหละครับสำหรับวิลเนฟพาร์ท1เป็นการเปิดตัวชานิแต่พาร์ท2เราจะได้ผจญภัยเข้าไปสู่ดินแดนใหม่แห่งทะเลทรายพร้อมกับพอลหรือทีโมธีชาลาเม่ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่วิลเนฟตื่นเต้นที่สุดในการกลับมายังอาราคิสและได้ใช้เวลากับตัวละครเหล่านี้มากขึ้นกว่าเดิมแต่เมื่อโดนถามว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดวิลเนฟไม่ได้พูดถึงตัวละครมนุษย์เลยครับเพราะสำหรับเขาสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือหนอนทะเลทรายต่างหากเขาคาดหวังว่ามันจะเป็นซีนที่โดดเด่นที่สุดและเป็นหนึ่งในซีนที่สวยที่สุดของเรื่องด้วยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพาร์ท2จะออกมาเป็นยังไงจะสร้างความประทับใจได้เหมือนพาร์ท1มากน้อยแค่ไหนแล้วคุณชอบไหมครับมาแชร์ฟังหน่อยว่าจะเสียงแตกหรือจะรักกันแบบถล่มทลายเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ต้นเดือนกับกรณีที่มีการเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในพิกซาดิสนีย์จากการที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินสนับสนุนนโยบายดอนเซเกในฟลอริดารวมถึงล่าสุดที่มีการตัดฉากจูบระหว่างตัวละครหญิง2คนออกจากไลท์เยอร์แอนิเมชันที่สร้างเชื่อมโยงกับ Toy Story และให้เสียงโดยคริสอีแวนครับโดยหลังจากที่มีรายงานเกิดขึ้นพร้อมกันพนักงานในค่ายก็ไม่รอช้าที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมจนทำให้ฉากจูบที่เคยถูกตัดออกจากแอนิเมชันได้กลับเข้ามาอยู่ในหนังเหมือนเดิมซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นชัยชนะเล็กๆสำหรับกลุ่มคนที่สนับสนุน LGBTQ ให้ได้มีสิทธิ์มีเสียงและสร้างพื้นที่ของตัวเองในสื่อบันเทิงได้อีกครั้งแล้วกลับมาพบกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศได้ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ